Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปอีกแมนนะกับแก้มจูซี่บอร์ดเดอร์แกรมซีซั่น2นะครับผมกลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ไดโนเสาร์สุดแสนจะเร้าใจนะผมวันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะสำหรับเกมจูซี่บอร์ดเดอร์แกรมนะผมโดยเฉพาะแพ็คนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะฟาร์มทรัพยากรก็รีบเลยนะผมแล้วก็รีบปักนกให้ทุกคนเพราะว่าเป็นงานที่เราจะใช้นกจัดการกันเท่านั้นนะผมลิกโตซอรัสนะผมสำหรับลีกหน้านะอัตราดอกแบงก็สวยโรนมากเลยนะผม500นะผมศึกนี้ผมว่าต้องเดือดจัดอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกคนต้องใช้นุกในการต่อสู้นะผมGM นับวันยิ่งเล่นยากกันไปเรื่อยๆนะผมอ่ะใช้นกในที่นี้ก็คือเราจะใช้ออแกนนะผมก็คือแบบว่าจะใช้การ์ดอะไรก็ได้นะผมแล้วก็แม็กซิมัมก็คือต้องมีเลเวล1ขึ้นไปนะผมไฮบริดก็ใช้ได้นะผมไม่มีปัญหาเลยนะผม ใช้ได้ทุกบิดนะอ่ะมาไหนๆก็พูดถึงกิจกรรมแล้ววันนี้ก็อย่าลืมล็อกอินกันเข้ามานะผมก็จะได้พี่คาโปสุแคทไปครอบครองนะผมก็เจนแรกนะเจนแรก เลเวล10ไม่ต้องฟักนะผมอ่ะวันนี้ก็กิจกรรมมากมายเลยแต่ผมจะเล่นแพ็คนี้นะผมจะใช้บรรดาเหล่านุกของผมในการขยี้พืชนะผมในแพ็คนี้นะผม มาร่วมลุ้นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันว่าจะขยี้ได้สำเร็จหรือไม่นะผมเพราะว่าเราแพ้ทางจัดเลยทีเดียวอ่ะแคทออฟซีซั่นก็อย่าลืมนะไปทำคะแนนสะสมกันนะก็เปิดให้ทำคะแนนกันแล้วนะผม25แต้มสำหรับการรับเจ้าไดโนนิคัสไปครอบครองนะผม เรียกว่าถ้าใครยังไม่มีนะผมก็เป็นอะไรตัวสำคัญในการทำสกอร์เปเลสเจน1นะผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เจน2ก็แน่นอนเลยนะผมอะไรก็มีแล้วนะผมก็มีอีลิทัตเตอร์เจน2นะผมให้แลกกันในเรือเทรดนะผมสำหรับใครที่มีอะไรครบพร้อมนะผมนะแต่ว่าคงจะแลกยากหน่อยเพราะว่าแลกปลดล็อกใช่ไหมต้องมีสกอร์เปเลสเจน1นะผม แต่ถ้าแลกเป็นใบๆก็พอได้อยู่นะผมแต่ว่าตัวผมไม่ไหวนะผมต้อง8ใบเลยจริงนะถึงจะแลกได้ครบนะสักแปดตัวเลยทีเดียวอ่ะมาจัดกันหน่อยดีฟ้าวันนี้ปะเล่นแพ็กกันด้วยผมก็เล่นแพ็กที่เดือดที่สุดก่อนเลยก็แล้วกันนะสำหรับช่วงเวลานี้นะผมแม่งมึงจะโหดไปไหนวะเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมก็น่าจะฟาดฟันได้ปะจะสู้ได้นะผมเอาก็เอาเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งไม่ไหวอุ้ยแต่ตัวสุดท้ายมันน้อยมากนะดาเมจมันน้อยมากนะผมน่าจะสู้ได้แหละทุกคนมาลุยกันที่ฝ่ายนะผมเจ็ดล้านก็คิดว่าไม่น่าเท่าไหร่นะผม1,300เลยเหรอ1,398นู่นอย่าไปกลัวมันไดโมโพดอนป้องกันไว้ก่อนนะผมมาเลยมาวัดประสิทธิภาพนกของเรานะผมว่าจะสามารถสู้ได้ดีในแพ็คนี้แล้วก็หลีกหน้าหรือเปล่านะผมคิดแล้วสุดจัดเลยเย็นเอ๋ยป้องกัน2ปะโทเอาว่ามันไม่เก็บสแต็กนะผมคิดไว้เฉยๆนะเพราะว่าอาการนี้มันไม่เก็บไงเอ้าไม่ตายเว้ยเรายังอยู่ได้เซฟเรางานนี้ต้องกัน1แน่ๆงั้นนะเราต้องกัน1เหมือนกันเอ้ยเอาแล้วนี่มันไม่เก็บสแต็กจริงๆด้วยว่ะทุกคนแต่ว่าประมาทไม่ได้ลูกถ้าประมาทนี่พ่ายแพ้ทันทีคิดแล้วว่าจะกลัวแกเจ้าสไตลาโครัดอีดิชั่นยังไม่กลัวแกอยู่แล้วโจมตีไม่นะให้มันรู้กันไปว่าใครแข็งแกร่งที่สุดตายแล้วต้องโดนอย่างแน่นอนไม่น่ารอดอาการนี้โดนจุกเจ็บโจมตี5เอาคืนแบบสุดๆเรียบร้อยตายแล้วนะผมแต่ว่าก็ทำดีให้เพื่อนมากนะก็โจมตีแค่2เท่านั้นก็ล้มได้แล้วผม1แล้วก็2นะผมแล้วก็โหย750 750นี่มันเพิ่มมีเป็นพันเลยนะป้องกัน1 2 3นะผมต้องเหลือสแต็กไว้ล้มมันด้วยไม่ได้ไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งนั้นไม่นะเอาแต่โอ้ต้องรวมพลังกันกำจัดตัวสุดท้ายด้วยนะผมมาเลเวล52มีเลือดเท่าไหร่วะเนี่ย 2,900 เลยเหรอโจมตีใส่เรายังรอดไม่ได้อื้อหือสุดจัดพร้อมกับสแต็กอันเต็มเปี่ยมไม่เต็มขาดเต็มแต่ก็พอไหวอยู่1 2 3 4สบายแล้วเก็บไว้เพื่อนใช้ไม่ตายนะผมจัดการมันปิดเงินสังหารนี่นะเรียบร้อยรู้จักนกแดงฉันซะมั้งตัวสีแดงนะไม่ใช่บิดแดงมาเลยเจ้าทาราเปซิโนซอรัสโจมตีสิมันหมดสแต็กครับผมเอื้อถือว่าทำได้ดีจัดเสร็จเรางานนี้เหลือ450
ปิดดาเมจน้อยมากแต่ก็พอได้อยู่เพราะว่าเราเหลือสแต็กต้อง7แน่ตายซะอย่าไม่ได้ขวดหน้าก็ให้ขวดยับยับอย่าให้เหลือซากกว่าจะชนะได้ยากเหลือเกินอะไรจะแข่งแกร่งขนาดนู้นฝ่ายนู้นนะผมมาได้300 DNA ยกต่อไปโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแต่ดาเมจน้อยนะตะกี้ดาเมจเยอะฝ่ายนะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะผมโอเคน่าจะสบายไม่ยากเท่าไหร่คิดว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่มะลุยกันดีฝ่ายนะครับผมลุยไหมลุยไหมเดี๋ยวก่อนเล็งก่อนให้ผมเล็งก่อนตาต่อไปเราจะลำบากไหมเนี่ยมีสิทธิ์ลำบากไหมเนี่ยเพราะว่าเราใช้ตัวดาเมจจัดไปหมดแล้วเนี่ยเราใช้ตัวดาเมจจัดไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะมาลุยไม่เป็นไรสู้ไม่ได้กูซื้อออกก็ได้ผมแบงค์เขียวเยอะมากเรารับได้ทีหนึ่งแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าไม่เสี่ยงนะผมโอเคเพราะว่ามันมีสิทธิ์โจมตีสองกลุ่มได้เพราะว่าค่าพลังมันหวนถ้าเกิดคลิปและคลิปเลยทีนี้เอ้ยป้องกันหนึ่งมันยังเปิดโอกาสให้เราอ่ะหมดใช่แล้วมีสามนะผมถ้าเราป้องกันหนึ่งก็มีอยู่นะผมโจมตีหนึ่งยังอยู่โอเคดวงแข็งมากสักครับเราก็ต้องเก็บแต่งเก็บแต่งแล้วก็ป้องกันหนึ่งด้วยฉันไม่ยอมไปง่ายๆหรอกจะบอกให้มันมีสิ่งสิ่งใดแน่ๆอาการนี้จะโผล่แล้วมันเก็บสแต็กเหมือนกันนะโอเคซัดมันต้องซัดมันแล้วอันนี้จะไม่ยอมปล่อยกันไว้ซัดมันไม่นะเข้าสักหนึ่งก็ยังดี274น้อยมากเรียกว่าน้อยจริงๆมี5แล้ววะดูนี่มันใส่เต็มนะถ้ามันเหลือ1นี่ใส่เต็มดีมากโดนงับเข้าไปด้วยเออเดือดร้อนบิดแดงสังหารนั่นแหละแต่ว่าเป็นบิดแดงคาร์บอนนะผมน้อยเนื้อต่ำใจแล้วกันโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตียัน4เลยนะผม600โอ้โหมันเพิ่มอีกเป็น900เลยนะผม900นี่เรา1 2ยังอยู่นะโอเคมามาใส่กันเข้าไปนี่นะจิกเข้าให้มันจัดๆโอ้โห974เลยอ่ะตกเกือบพันเลยตกเกือบพันเลยแล้วบวกค่าอาร์จีอีกไม่โจมตีแหลมแมวเรียกว่าแหลมแมวเลยทีเดียวนี่ๆๆๆแล้วก็ป้องกันด้วยป้องกันเอ้ยมันมี6แล้วว่ะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าโจมตีมันไม่เข้านะผมมาดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นโจมตี6แล้วเราตัวสุดท้ายมันมีดาเมจด้วยนะตัวสุดท้ายมันมีดาเมจด้วยนะเรื่องปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราเหลือตัวนึงมันเหลือ2ตัวแล้วจะไหวมั้ยเนี่ยโจมตี1โจมตี2 3 4ยังได้อยู่นะผมแล้วก็หูมี900เหรอ900นี่ไม่ถึง 1,500 ต้องการ1 2 3เหลือ1นะผมโอ้โหเสี่ยงมากเสี่ยงอันตรายจัดๆยอมตีนี่นะเอาแดต้องลุ้นให้มันโจมตี4อย่างเดียวอ่ะ 1,400เลยโอ้โหเกิดไปเหมือนกันนะให้โจมตีด้วยชิปจัดๆแล้วเราต้องโจมตีเข้า3เลยอ่ะทุกคนถ้าเราป้องกัน5ผมว่ามันป้องกัน2ป้องกัน2เราลุ้นได้นะโจมตีป้องกัน3ชิปหายแล้วไม่ตายว่ะมันได้อย่างงี้ได้โอ้โหมันไม่ตายนะผมบอดฉลาดมากชิปหายจัดๆลงนี่ป้องกันดีกว่าโดนเลยนะผมโดนกัดกระชากวิญญาณไปแล้วลูกแหมลงไปนอนกองแขเลยนะสงสัยจะต้องเอาจริงเอาจังกันซะหน่อยซะแล้วแต่ด้วยจำนวนตัวของเราที่เหลือแค่นี้เราจะเอาจริงได้แค่ไหนล่ะนี่แหละคือประเด็นเราต้องซื้อออกนะดูจากอาการนะดูจากทรงนะผมผมจะซื้อเจ้าตัวอุ๊ยพวกนี้ซื้อตัวนี้ออกมา78เองแล้วก็ซื้อตัวเดียวบอกเราเอาตัวไม่ไหวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวนะแล้วก็ต้องเอาตัวนี้มาไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่นกันให้มันสุดไปเลยดีกว่ามาลุยกันดีกว่านะผมมาแล้วตาหน้ากูจะมีตัวไปเล่นมั้ยเนี่ยไม่มีก็ช่างมันป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมาเอาใหม่
มันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกจำตาไว้ไอ้นกมันป้องกันแน่ๆมันป้องกันแน่ๆภาพติดตาเฮ้โจมตีหนึ่งมาเลยนะผมป้องกันไว้ก่อนโอเคอย่างติดตาอย่างติดตาให้เธอดิอย่าทำอะไรฉันไม่ได้เราแองกิโลทีมแล้วแต่งเราไม่เต็มแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหมันป้องกันหนึ่งไม่ปรึกษาไงทำอะไรไม่ปรึกษาไงไอ้พวกนี้มันได้งี้ดินี่คนบ้านเดียวกันมั้ยเนี่ยโจมตีสี่ตายแล้วครับผมไปเลยทีเดียวเพราโรดอนโกมา451น้อยมากเดียวดาเมจแต่ต้องใส่แล้วนะผมโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4เราเหลือ1อุ๊ยตัวนี้ผมก็ยังอยู่นะคิดดูให้ดีต้องคิดดูให้ดีจัดๆเราป้องกันไว้ก่อนไหมป้องกันแล้วเก็บสแต็กไว้ดีกว่าว่าป้องกันดีกว่าป้องกันแล้วเก็บสแต็กไว้นะผมตายไม่นะ 2,800 ลงไปนอนกอง 974บ้าที่สุดทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ดาเมจ900ไม่แตกนะผมแล้วก็เก็บสแต็กไว้อย่างนี้ดีกว่าถ้ามันโจมตี3นี่เราก็แย่อีกโจมตี4โอเคเอาเด้ทีนี้มาวัดกันมี529นะผมแล้วมันไม่เหลือสแต็กเลยทีเดียวตะเกสิหุดกิดกิดใหญ่โจมตี1โจมตี2แล้วก็โจมตี3ยังล้มไม่ได้อ่ะทุกคนโจมตี4อ่ะ900คราวนี้เลือดเราเยอะไง9ครับ1,400ใช่มั้ยจำได้1,400 2,800ไม่น่า3เป็น3เท่ากัน1เท่ากัน2ก็เหลือไป2ครับผมมาตายอย่าอยู่เลยนี่นะไม่น่าถึง 3,300 ครับผมแกคิดไปเฉยๆถ้าถึง 3,300 ถือว่าเราโชคดีสุดๆปะไม่โจมตีนะผมแต่ว่ามันมีสิทธิ์ป้องกันโจมไม่สนใดๆดังนั้นนั่นไงเห็นไหมตายดีเนี่ยไม่รอดโอเคป้องกัน3เหมือนเดิมเลยทีเดียวป้าบอลแต่ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะผมโอเคแล้วก็ยกสุดท้ายนะผมมึงจะบ้ากันไปถึงไหนเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ผมต้องซื้อออกกันเนี่ยดูจากทรงนะผมก็เอาเจ้าตัวนี้ละกันถูกหน่อยนะผมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ออกมาอีกสักตัว155นะผมโอเคก็น่าจะไหวแล้วมาลุยบวกกันให้ยับกันไปเลยทีเดียวแต่ดาเมจมันไม่เท่าไหร่นะผมน่าจะอย่างนั้น น่าจะอย่างนั้นเก็บสแต็กไว้ก่อนเลยแน่ใช้สูตรเลยเพราะว่าเราเลือดเยอะมากไงมาเลยจุ๊บเพื่อนเลือดซองพาโรปัสถ้าเราเก็บสแต็กเอาไว้ไม่ได้ป้องกัน1ป้องกัน1มันมี3โอเคเอ้ยมันเก็บสแต็กไว้หมดเลยชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยไม่โจมตีโอเครอดไปได้ยังไงเนี่ยเวลาพิกเซาดวงดีมากนะผมโอเคแต่มันมี7เลยอ่ะจะเยอะไปไหนวะเนี่ยโจมตี7โอเคโอ้โหใส่สุดตั้งแต่ทีแรกเลยนี่โอ้โหตายนะผมมันเห็นว่าเลือดเราเยอะไงยังไงมันก็ไม่กล้าโจมตีมันเรียกว่าเก็บสแต็กจัดๆใครว่ามันไม่เก็บสแต็กไม่จริงนะผม1 2 3 4นะผมแล้วก็แกวไปมาที่เฮ้ยมีแพ็ค9เองเก็บให้หมดเก็บให้หมดเดี๋ยวจะยัดเอาให้ตายนี่นะเพราะสแต็กเราเต็มนะผมโอ้โหดาเมจ 1,100 อะไรจะเยอะขนาดนี้มันจะมาโจมตี4นะผมโอเคทีนี้มาวัดใจกันอีกแล้วตาย 7,000 มันต้องป้องกัน3แน่ๆมันมีเลือดต้อง 3,200 เลยนะมันต้องโจมตีมัน5เลยมึงเนี่ยโจมตี1โจมตี2แล้วก็โจมตี3นะผม400 400เป็น6กันหนึ่งแล้วเหลือเท่านี้วัดใจสุดๆเลยทีเดียววัดใจสุดๆเลยทีเดียวมาโอ้โหมี600จริงๆด้วยนะผม638บวก5อาจริงเข้าไปด้วยให้โจมตีนะผมแต่เท่าไหร่เราก็ต้องใส่แล้วนะมันคงไม่ป้องกัน4นะผมตายให้สุดแล้วไปหยุดที่ไหนช่างมันโอเคจัดการมันไดโมบอดันตัวนี้แต่งโมบอดันนะช่างมันนี่แหละชื่ออะไรไปแล้วสังหารอย่างเดียวอ่ะชนะแล้วนะผมโอเควู้ฮู
ก็เอาชนะไปได้อย่างง่ายดายด้วยพลังของทรัพย์สินเงินตายนะผมให้มันรู้กันไปว่าไดโนเสาร์เชิดมันแก่งเพราะกำลังแบงค์เขียวนั่นเองปั๊ดโอ้โหน่าไฮบิดของฉันไอ้มันได้อย่างงี้ดิดีสันก๊อปผลิตป่ะแอบน่าจะใช่นะแรม325นะผมโอ้โหได้เจดมิวน้อยมากผมว่าเปิดได้การ์ดไม่ดีเท่าไหร่นะอ่ะก็ตีให้น้อง FC ดูแล้วนะผมสำหรับแพ็คนี้นะสำหรับใครไม่แน่จริงก็ไม่ต้องไปทำก็ได้นะผมเรียกว่ามีสิทธิ์เสียแบงค์เขียวจัดๆแล้วก็โอกาสเกลือก็สูงแน่นะผมอันนี้ที่ทำให้ดูแอบเป็นวิทยาทานนะผมอ่ะขอเก็บหน่อยก็แล้วกันโอ้โหดีเนกแล้วแจ๋วแรมเดี๋ยวเปิดการ์ดไดโนเสาร์ต้องได้ดีๆมั้งอ่ะได้ไหมนี่ไงเห็นไหมการ์ดไดโนเสาร์มันต้องมีของดีโอ้โหไม่ได้เลยเออสำหนักก็มีอีกให้มันได้อย่างนี้เลยเอ้ยแต่ได้ JW นะทุกคนโอเคอ่ะก็จบไปด้วยดีนะผมก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามซีโยเกมทุกคนนะแฟนดายังเล่นเยอะ Firefly!